คนอ่ะเหมือนกันแหละตั้งแต่ไรโซลิงมาพัฒนามาวิวัฒนาเปลี่ยนเดรัจฉานให้ล้ำไปก้าวไกลมีปัญญามาถึงดอนได้คืนถิ่นสุไพรพนาแต่ความสงบไม่จีรังมือยังคงยึดคนละศรัทธาเพิ่มความเข้มข้นความกดดันในภาคบอการเลือกสรรโดยธรรมชาติคนทิ้งสัตว์สีที่ค้ำคอเพื่อรักษาเผ่าคนต้องฆ่าเผ่าลิงไม่รีรอสุดท้ายจึงได้เข้าใจไม่ใช่ War of แต่เป็น War for ลิงโดนกดขี่โดนคนตีโดนคนเหยียบโดนคนย้ำต้องอดทนเพื่อจะหยุดเพื่อจะยั้งเพื่อจะฉุดเพื่อจะรั้งรอจะเพียงรอจะพร้ำเพื่อจะยืนเพื่อจะหยัดเพื่อจะกลับมาอีกครั้งลองมองมุมกลับสับจากลิงมาเป็นคนนี่คือโศกนาฏกรรมความสูญเสียของสังคมมนุษย์กลุ่มสุดท้ายต่อชีวิตเผ่าของตนยากจะตอบใครทำถูกใครทำผิดลิงหรือคนไม่ผิดหวังที่รอมาเนิ่นนานแอนดี้เซอร์คิสจะกลายเป็นตำนานปิดใจภาพพิภพวานอนไปได้อย่างสวยงามให้ไป4ใบครึ่งเพื่อส่งซีซ่าสู่นิพพาน